6งวดติดลูกศิษย์เฮสนันเลขเกจิดังขอนแก่นใบให้ชัดๆเมื่อวันที่15พฤษภาคม2562ภายในสำนักปฏิบัติธรรมบ้านดอนหันโนนหินแห่ตำบลโนนสะอาดอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นมีบรรดาชาวบ้านทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมพิธีนั่งวิปัสสนากรรมฐานจิตกับพระอาจารย์ชัยชนะภูริยาโนพระเกจิชื่อดังจนแน่นสำนักสงฆ์เพื่อรอเลขเด็ดจากพระอาจารย์จากการสอบถามด้านผู้โชคดีที่เดินทางมากล่าวว่าที่ผ่านมาพระชัยชนะท่านเป็นพระที่มีจริยวัตรอันดีงามน่าเคารพเลื่อมใสเพราะนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ที่ท่านได้เข้ามานั่งวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นบนพื้นที่ป่าช้าบ้านดอนหันแห่งนี้ท่านก็ได้มีการพัฒนาถนนหนทางน้ำไฟและสาธารณูปโภคทำให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนพร้อมกับบริจาคปัจจัยเครื่องนุ่งห่มอย่างต่อเนื่องและเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านทุกครัวเรือนและที่สำคัญท่านใบหวยแม่นมากให้โชคเกือบทุกงวดงวดที่2พฤษภาคม62ที่ผ่านมาท่านก็ให้โชค25ตรงๆทำให้รับโชคกันไปทั่วหน้าและในพิธีพระชัยชนะได้นั่งเทศนาเป็นเวลากว่าครึ่งชั่วโมงแต่ลูกศิษย์และนักเสี่ยงโชคทุกคนต่างนั่งฟังอย่างใจจดใจจ่อทั้งในศาลาจนล้นออกมาด้านนอกเพื่อรอให้พระชัยชนะใบเลขเด็ดโดยท่านบอกว่าใครอยากถูกหวยให้ยกมือขึ้นยกโป้มือหลังจากนั้นได้ให้ลูกศิษย์นำกระดาษเขียนเป็นตัวหนังสือและตัวเลขมาแจกทำให้นักเสี่ยงโชคต่างพากันแย่งจนชุลมุนโดยต่างตีเป็นเลข2 1 0 0 4 1 1 2 1 0 1 4 6 5 และ 60เพื่อให้ลูกศิษย์และนักเสี่ยงโชคเอาไปลุ้นในงวดวันที่16พฤษภาคมที่จะถึงนี้อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะหากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้วันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก siamtopic.com TRN อ่านข่าวขอบคุณค่ะ